สวัสดีครับหัวข้อนี้มาดูเรื่องรหัสดิจิตอนนะครับรหัสดิจิตอลนะครับหรือตัวเลขดิจิตอนเนี่ยนะครับมีด้วยกันหลายชนิดนะฮะแต่ว่าในหัวข้อนี้นะฮะผมจะสอนเรื่องรหัส BCD ก่อนนะถ้าเราดูนะฮะว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เวลามันประมวลผลนะฮะประมวลผลด้วยสัญญาณดิจิตอนแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เครื่องคอมพิวเตอร์คิดเลขครับเราดูนะฮะตัวเลขฐานสิบที่เราพบกันนะฮะมีตัวเลข0ูนย์ถึงตัวเลข9 ะะฮตัวเลขฐาน10นะฮะถ้าเป็นเลข0นี่นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นข้อมูลดิจิตอลนะฮะก็จะได้0เลข1ก็จะได้1นะฮะสเป็นรหัสเลขฐาน2นะฮะก็จะได้เป็น1 0ึนะครับสจะได้เป็น1 1 4จะได้เป็น1 0 0่นะครับหจะได้เป็น1 0 1 6จะได้เป็น1 1 0 7คือ1 1 1 8คือ1 0 0 0นะฮะคราวนี้เวลาคอมพิวเตอร์เก็บนะฮะ ก็จะเก็บเลขฐาน2นี้นะครับอยู่ในรูปของสัญญาณทางไฟฟ้านะค,คอมพิวเตอร์ยุคเก่าๆนะฮะศูนย์เนี่ยอาจจะแทนด้วยแรงดันไฟฟ้าใกล้เคียงกับ0ูนโวลต์นะฮะส่วน1เนี่ยประมาณ5โวลต์เพราะฉะนั้นการเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขในระบบคอมพิวเตอร์นะฮะจะเก็บเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่เป็นเลขฐาน2นะฮะโดยเลขฐาน2นี้จะถูกแทนด้วยปริมาณทางไฟฟ้า มีลอจิกศูก็ลอจิกหนะฮะหรือประมาณ0ูนโวลต์กับ5โวลต์นะครับส่วนตัวเลขแต่ละหลักนี่นะฮะก็เรียกว่าบิตคราวนี้พวกเราลองดูนะฮะว่าถ้าคอมพิวเตอร์ประบวลผลตัวเลขมากกว่านี้ฮะอันนี้คือเลข0ูนยถึงแนะฮะถ้าเป็นเลข9น่าจะเป็นอะไรครับถ้า9น่าจะเป็น1 0 0 1และถ้าเป็น10บนะฮะถ้าคิดเป็นเลขฐาน2ก็น่าจะเป็นอะไรครับ1 0 1 0 1ศ จะเห็นว่าถ้าตัวเลขมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะคอมพิวเตอร์ก็ต้องใช้จำนวนบิตมากขึ้นเรื่อยๆคราวนี้ก็เลยมีการออกแบบรหัสนะครับเป็นรหัสเลขฐาน2 4บิตนะฮะเติมศูนย์ไปตรงนี้ครับดูนะฮะถ้าตรงนี้ถ้าเราเติมศูนย์เข้าไปนะฮะก็จะทําให้ค่า,าแทนค่าเลขฐาน10เนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงลองดูนะฮะศูนย์เนี่ยคือศูนย์บิตเดียว ถ้าเป็น8นะครับ1 0 0 0ถ้าเป็น9 1 0 0 1เพราะฉะนั้นตัวเลขขาน11หลักนะฮะ0ถึงเเนี่ยต้องใช้เลขขัน2ทั้งหมด4 bit, บิตนะฮะก็เลยมีการเติมตรงนี้ไปครับ4บิตเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคอมพิวเตอร์ต้องการประมวลผลตัวเลขนะครับ0ถึง9แทนด้วยเลขขัน2 4บิต เพราะนั้นตัวเลขฐาน11หลักแทนได้ด้วยเลขฐาน2-4บิตนะฮะรหัสแบบนี้นะครับก็เรียกว่ารหัส BCD ครับ Binary coded e c i m a l นะครับเป็นการใช้เลขฐาน2-4บิตแทนเลขฐาน11หลักนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องคิดเลขยุคก่อนๆน,นะฮะจึงประมวลผลแบบ4 bit, บิตนะสาเหตุที่ประมวลผลแบบ4บิตก็เพราะว่ามันประมวลผลด้วยรหัส BCD นั่นเองลองคิดดูนะฮะถ้าเราเอาตัวเลข ฐาน2 4บิตแทนเลขฐาน11หลักถ้าตัวเลขมีมากขึ้นนะฮะเราก็มองตัวเลขแต่ละหลักแทนเลขฐาน2 4บิตจะทําให้การ,รบวลผลง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นตารางนี้เลยเกิดขึ้นมาครับตารางรหัสเลขฐาน2 4บิตแทนเลขฐาน11หลัก0คือ0 0 0 0นะฮะจน9คือ1 0 0 1นะฮะรหัสแบบนี้ก็เรียกว่ารหัส8 4 2 1นะฮะจริงๆคือรหัส BCD นะฮะ แต่ที่เรียก8 4 2 1เพราะว่าค่าน้ําหนักตรงนี้นะครับคือ8ตัวนี้คือ4นี่คือ2นี่คือ1ลองดูนะฮะถ้าเราจะแทนค่า7นะฮะอันนี้คือ0นะฮะแปดติดเป็น0นะฮะสเนี่ยเป็น1นะฮะสนี่เป็น1แล้วก็1นี่เป็น1รวมกันก็ได้7พอดีนะฮะคราวนี้พอคอมพิวเตอร์ยุคแรกวนผลแบบ4บิต4บิตเนี่ยนะครับจะแทนเลขฐาน10เป็นหลัก1เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวเลขอื่นๆครับเช่นมีตัวเลข356 ตัวเลข356สบายเลยนะฮะถ้าคอมพิวเตอร์แปลงเป็นเลขฐาน2โดยใช้รหัส BCD นะฮะก็แทนค่า3 3นี่นะครับคือ0010แทนด้วย0101 6แทนด้วย0110เพราะฉะนั้นตัวเลขฐาน10ไม่ว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับแทนด้วย BCD สามารถที่จะถอดรหัสได้ง่ายเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เก็บเป็น BCD เก็บเป็นไบตเอรี่ธรรมดานะครับทุกท่านลองดูนะฮะ ถ้าเก็บเป็นแบเตอรี่ธรรมดานะครับ356ยเนี่ยคงคิดกันนานแน่นะฮะกว่าจะได้เลขฐาน2ออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขฐาน2 4บิตแทนเลขฐาน10ได้หลักหนึ่งนะฮะคอมพิวเตอร์ยุคแรกๆนะครับจึงประมวลผลแบบ4บิตคือบดหนึ่งนะฮะมีขนาด4บิตลองดูนะฮะถ้าคอมพิวเตอร์จะคิดเลขแบบนี้ครับเอา3กับ4มาบวกกันเท่า,า3ามมาสบวกกันบวกด้วยรหัส b c d สบายเลยครับ3แทนด้วยอะไรครับ 3แทนด้วย0 0 1 1ตรงนี้มานะฮะ4แทนด้วยเลยครับ0 1 0 0นี่มาเลยฮะ0 1 0 0จะกันบวกกันครับ1บวก0ได้1 1บวก0ได้1 0ก1ได้1 0บวก0ได้0นั้นผลลัพธ์ที่ได้คือ0 1 1 1 0 1 1 1นี่ก็คือ7นั่นเองอเหนะครับเพราะนั้นเนี่ยคอมพิวเตอร์สามารถบวกเลขได้สบายเลยโดยการแทนด้วยรหัส B C D นะฮะแล้วถ้าคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ4บิตนะครับ การอ่าน4ี่กับ3บวกกันนะครับอ่านครั้งหนึ่ง4บิตก็ได้3มาอ่านอีกครั้งหนึ่ง4บิตก็ได้4ี่มาไม่ใช่เขาไมสามารถบวกได้สบายเลยประมวลผลครั้งเดียวบวกได้แต่ถ้าเป็นเลข2หลักครับเช่น23 23บาามบวกกับ4 2 23บสามนะครับแทนด้วยรหัส BCD สบายเลยครับ2แทนด้วยเลยครับ0 0 1 0นี่ฮะ2 0 0 1 0 3แทนด้วย0 0 1 1, 1นี่ฮะ3ต่อมา4ี่สองครับ 4010 0นี่ฮะ4แล้วตัวนี้2ครับนะฮะพอบวกกันปั๊บ1กับ0ูนย์บวกกันได้1 1กับ1บวกกันได้0ูนย์ทด1ตรงนี้ได้1บวกกันได้ค่านี้ครับเพราะฉนั้นผลลัพ์อันนี้นะฮะ23ิบาบวกกับ4ี่ิบนะครับก็จะได้ตรงนี้ครับศ1นย์คืออะไรครับ6อันนี้ศ1นย์นะฮะก็5้นะเพราะฉะนั้นบวกกันได้หกห้าแต่ถ้าสังเกตดูให้ดีนะฮ ถ้าคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ4บิตหรือวอทหนึงมี4บิตแบบนี้ครับดึงค่าเลข3ออกมาครั้งเดียวได้เลยดึงค่าเลข4ออกมาครั้งเดียวดเลยบวกทีเดียวได้เลยครับนะ3กว่4บวกกันแต่ถ้าคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบ4บิตและต้องบวกตัวเลข2หลักนะฮะจะใช้เวลานานขึ้นครับเพราะดึงครั้งแรกอาจจะได้หลักหน่วยดึงครั้ง2อ,อาจจะได้หลักสิบก็เลยมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้เร็วขึ้นครับทําให้วอทหนึงให้1นึ่งวมีขนาด8บิต พอ1นึ่งมีขนาด8 b i บิตนะครับทำให้การอ่านค่า23เนี่ยอ่านครั้งเดียวได้เลยครับ23แต่ถ้า1 Word มีขนาด4 b i บิตนะฮะการอ่านค่า23ออกมาเนี่ยต้องอ่าน2ครั้งเพราะฉะนั้น8 b i บิตจึงเร็วกว่า bit บิตด้วยเหตุผลนี้คือเหตุผลหนึ่งนะครแต่นะจริงๆแล้วการบวกเลข BCD ยังมีรายละเอียดอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไว้คุยกันในครั้งต่อไปนะฮะแต่วันนี้ขอให้เข้าใจรหัส b c d ก่อน แล้วก็เข้าใจคำว่า Word ของคอมพิวเตอร์หรือ Word ของม i โครโปรเซสเซอร์ cessor, นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ